พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ย้ำจุดยืนอีกครั้งในรายการคืนความสุขให้คนในชาติเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าการเข้ามาบริหารประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.และรัฐบาลในปัจจุบันนั้นวัตถุประสงค์หลักคือการยุติความขัดแย้งปฏิรูปประเทศให้สามารถเดินหน้าพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนปัญหาใดๆที่สะสมมาขาดการดูแลแก้ไขซึ่งรัฐบาลหลายรัฐบาลที่ผ่านมาทำได้ไม่มากนักเพราะมีความขัดแย้งมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นไม่ว่ารัฐบาลใดก็ตามก็คงจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ด้านการเมืองไปไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับหลายส่วนด้วยกันทั้งการเมืองทั้งประชาชนขณะนี้ในเรื่องของการปฏิรูปกำลังเดินหน้าอยู่ในช่วงที่ต้องมีการแก้ไขในระยะที่2พร้อมๆไปกับการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนการลดความเหลื่อมล้ำในระยะที่1การสร้างความยั่งยืนในระยะแรกตลอดจนการดำเนินนโยบายตามรถแมพของคสช.และรัฐบาลทั้งนี้เพื่อให้เกิดสิ่งที่ทุกคนต้องการให้ได้โดยเร็วที่สุดและยั่งยืนเพราะฉะนั้นทุกฝ่ายน่าจะใช้เหตุผลเข้ามาช่วยกันร่วมมือในการทำงานกับรัฐบาลหากใช้วิธีทางการเมืองเข้ามาสร้างกระแสหรือสร้างประเด็นความขัดแย้งอีกต่อไปอาจจะเป็นอุปสรรคที่จะบรรลุเป้าหมายตามเวลาได้รวมทั้งขอเรียกร้องไปยังสื่อมวลชนที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคสช.และรัฐบาลให้หาข้อมูลให้ครบถ้วนรอบด้านก่อนนำเสนอต่อประชาชนเพราะเป็นจรรยาบรรณมิฉะนั้นจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้สำหรับปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าขณะนี้ได้สั่งการให้หยุดการบุกรุกโดยเด็ดขาดและทำได้ในหลายพื้นที่พื้นที่ใดๆก็ตามที่ยังคงเป็นป่าอยู่หรือป่าต้นน้ำจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษต้องตีกรอบพื้นที่เหล่านี้ไว้ให้ได้เพราะฉะนั้นหากมีการบุกรุกอีกจะดำเนินการโดยทันทีจับกุมจะไม่ปล่อยให้มีการบุกรุกอีกต่อไปสำหรับพื้นที่ในวงรอบนอกของป่าที่สมบูรณ์ถ้าหากว่ามีการบุกรุกหรือมีประชาชนอยู่แล้วจะต้องใช้วิธีทางกฎหมายร่วมกับวิธีทางรัฐศาสตร์คือเรื่องของการฟ้องร้องหรือถอนหรือให้เช่าและที่ดินเหล่านั้นถ้าหากนำกลับมาได้จะสามารถที่จะแบ่งปันเฉลี่ยให้กับบุคคลอื่นๆที่ขาดแคลนที่ดินอยู่อาศัยด้วยนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดสร้างความเกลียดชังต่อกันเพื่อให้ประเทศชาติได้ปลอดภัยและทำอย่างไรประชาชนจะเป็นสุขซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าประชาธิปไตยในเวลานี้ในส่วนที่วันนี้มันก็มีพวกที่ออกมาตำหนิออกมาปลุกปั่นออกมาให้ประชาชนไม่เข้าใจรัฐบาลก็ผมก็อยากจะบอกว่าอย่าทำเลยนะครับแล้วก็หลายส่วนผมก็ได้ข่าวว่ามีการเตรียมการใช้ความรุนแรงอีกซึ่งผมว่ามันไม่ได้นะวันนี้กลับไปอย่างนั้นไม่ได้แล้วก็จะต้องดำเนินอย่างถึงที่สุดนะตอนนี้เดือดร้อนคนเก่าๆด้วยถ้ามันเชื่อมโยงก็เดือดร้อนไปอีกนะมันไม่มีจบอ่ะนะวันนี้ก็ให้ฝ่ายความมั่นคงติดตามเรื่องนี้อยู่อย่าไปคิดว่าทำแล้วมันจะเกิดประโยชน์มันยิ่งไม่เกิดประโยชน์แล้วก็ประชาชนก็รังเกียจนะเขาก็ยังมีความสุขกันอยู่นะอย่าไปทำหลายคนก็คิดแต่อย่าคิดได้แต่อย่าออกมาก็แล้วนะและขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างการดำเนินการยกระดับรายได้ความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นเกษตรกรเป็นกระดูกสันหลังของชาติจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเพาะปลูกเพิ่มมูลค่าสินค้าลดต้นทุนต้องการให้ใช้แนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาขับเคลื่อนการทำโซนนิ่งร่วมมือกับรัฐปรับพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพอากาศเหมือนกับที่ดอยอ่างขางภาคเหนือปลูกพืชฤดูหนาวภาคอื่นก็ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแต่ให้มีราคาสูงปลูกผักออร์แกนิกสร้างรายได้จากสหกรณ์มีกลุ่มจัดทำปุ๋ยขายและใช้กันเองขณะที่เรื่องของการบริหารจัดการน้ำถือเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วว่าจะทำต่อไปตามเงินที่มีอยู่ไม่ได้ไปกู้มาทั้งหมดได้แก่การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำภาคการผลิตการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำและป้องกันการพังทลายของดินและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำด้านการแก้ปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายวันนี้ได้เร่งกำจัดขยะมูลฝอยค้างเก่าใน6จังหวัดวิกฤตได้แก่ปทุมธานีสมุทรปราการกำจัดไปแล้วกว่า8ล้านตันซึ่งจะเห็นได้ว่ามีจำนวนมากในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครปฐมสระบุรีและลพบุรีกำจัดไปแล้วกว่า 130,000 ตันด้วยการฝังกลบหรือร่วมกับเอกชนนำขยะมูลฝอยมาผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิง RDF ป้อนเข้าสู่เตาเผาปูนซีเมนต์หรือเตาเผาเพื่อผลิตพลังงาน